ีฬาลอนดอนครับหลังจากผ่านมา8เดือนบาสเกตบอล NBA ก็เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็มันจริงๆเพราะว่านี่เป็นการเจอกันของ2ทีมที่หิวแล้วก็โหยแชมป์สุดๆนะฮะ Golden State Warriors ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อ40ปีที่แล้วส่วนคู่แข่งของเขาก็คือทางด้าน Cleveland Cavaliers สโมสรมีมา45ปียังไม่เคยได้แชมป์และที่สำคัญที่สุด Head Coach หรือว่าหัวหน้าโค้ชของทั้ง2ทีมนี้ปีนี้เริ่มทำงานเป็นปีแรกทั้งคู่นี่คือดราม่าของรอบชิงนะครับฉะนั้นคลีฟแลนด์ซูเปอร์สตาร์คือใครโกลเด้นสเตทสตาร์คือใครจัดไปสองสตาร์สองทีมชิง NBA คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สมีเลบรอนเจมส์คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนทีมนั้นมีลุ้นแชมป์เก่งไม่เก่งฉายาฮีคือคิงเจมส์ราชายัดห่วงความรุนแรงความโหดความล่ำคือนิยามของเขาส่วนทางด้าน Golden State มีทางด้าน Stephen Curry ซึ่งสูง191เซนซึ่งถือว่าตัวเล็กมากนะครับที่จะไปบู๊กับคนอื่น Curry ก็เลยใช้วิธีเล็งไกลชูต3แต้มจนสถาปนาตัวเองเป็นคนที่ยิง3แต้ม 1,000 ครั้งเร็วที่สุดพาทีมชนะฤดูกาลนี้มากที่สุดและเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของปีนี้คุณผู้ชมรอบชิงใครได้4จาก7เกมก่อนชนะทีมชนะได้ร้อยล้านและนักบาสที่ชนะก็จะได้แหวนนะครับแหวนก็จะมีโลโก้ทีมมีชื่อเขาแล้วก็ปีว่าเป็นปีไหนที่เขาได้แชมป์นะฮะเกมแรกจะแข่งกันที่บ้านโกลเด้นสเตทในชุดสีขาวเมื่อกี้เห็นเคอรี่ยิงแม่นๆแล้วเดี๋ยวดูครับว่าก่อนเกมก่อนจะลงแข่งเขาทำให้คุณอึ้งแค่ไหนยิงไกลๆจัดไปดูก่อนเกมสตีเฟนเคอรี่วอร์มครับโอ้คนธรรมดานี่อย่าว่าแต่ลงเลยครับห่วงยังไม่ถึงแต่นี่คือฝีมือของเคอรี่ครับเกมแรกเล่นกันที่โกลเด้นสเตทนะครับนี่คือเลบรอนเจมส์ตัวความหวังของทีมเยือนคลีฟแลนด์คาวาเลียสเริ่มเกมมาเลบรอนเจมส์ส่อง3ก่อนเลยครับแต่เจ้าบ้านโกลเด้นสเตทนะครับในชุดขาวนี่ครับสตีเฟนเคอรี่ผู้เล่นยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้ฉกหลอกส่อง3โกลเด้นสเตทนำแล้วนะครับ 39-36 ฮะแต่คลีฟแลนด์ในชุดเข้มบอกไม่กลัวเลยทีเดียวทิโมธี มอสคอฟคลีฟแลนด์ครับเป็นทีมนำนะฮะแต่ทางด้านของเจ้าบ้านอังเดรอีกัวดาลายัดลูกนี้73-73เสมอกันแล้วเลบรอนเจมส์เคาะ2-3-44แต้มครับทำเป็นคนเดียวสำทางด้านของเลบรอนเจมส์นะครับเลข28วิสตีเฟนเคอรี่โดนบล็อกนะฮะเกมจับกันอยู่ที่98-98เท่ากับว่าคลีฟแลนด์มีโอกาสบุกครั้งสุดท้ายเพื่อชัยชนะเลบรอนเจมส์ไม่ลงชัมเปอร์ไม่ลงครับต้องไปเล่นกันต่อเวลา OT Overtime นะฮะและก็เป็นช่วง OT ที่ Golden State Harrison Barnes 3แต้มครับ Golden State ครับชนะเกมแรกไปนะฮะ108-100โดยทางด้านของ Stephen Curry นี่แหละครับที่กำลังเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยนะฮะทำไป26แต้มนี่แหละครับพี่บ๊อบครับไม่ต้องหล่อไม่ต้องล่ำไม่ต้องถึกยิงไกลนะฮะสตีเฟนเคอรี่ไกลมากเลยแม่นมากโอ้โหมันย้อยแล้วก็ลงง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวเหลือใครได้4ก่อนชนะเดี๋ยวมาอัปเดตครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ